ครับการออกมาจากเมืองซานตาครูซนะครับได้หลายไมล์นะครับ 4-5 ไมล์เนี่ยก็ยังเป็นลักษณะถนนนะครับเป็นทางด่วนเป็นไฮเวย์ที่นะครับสมชื่อจริงๆเป็นไฮเวย์นะครับเหมือนปกติทั่วไปก็คือรถวิ่งได้อย่างเต็มที่ไม่มีไฟเขียวไฟแดงนะครับเมืองข้างหน้าเนี่ยนะครับนี่เป็นเมืองใหญ่อีกเมืองนึงคือสภาพตรงนี้เนี่ยอากาศจะอุ่นนะครับสังเกตถ้าเราขับรถขึ้นมาลงมาเนี่ยพออากาศอุ่นปุ๊บมันก็จะปลูกพืชพันธุ์อะไรได้นะครับฝนก็คงจะตกนะมากขึ้นนะครับดินเหมาะกับการเพาะปลูกก็จะมีพืชผักผลไม้แล้วก็มีฟาร์มต่างๆเกิดขึ้นซานตาครูซเมืองใหญ่นะครับที่เราขับรถเนี่ยเขาเดินตอนนี้ถึงวัตสันวิวนะครับวัตสันวิวก็จะมีเอ็กซิสออกไปนะครับเนี่ยนะครับมีแอร์พอร์ตด้วยนะครับมอนทาเรก็จะออกไปอีกประมาณสัก30กว่าไมล์นะครับวัตสันวิลนะครับก็นี่แหละถนนมันจะผ่านตัดผ่านเมืองนะครับแล้วก็จะมีถนนลงไปสู่ตัวเมืองวัตสันวิลเนี่ยเมนสตรีทก็เข้าใจว่าอันนี้ลงไปก็คงจะเข้าใจกลางเมืองพอดีนะครับสภาพเมืองตรงนี้ออกไปคล้ายๆกับทางเมืองทางฝั่งตะวันออกสภาพคล้ายๆอเมริกันทั่วไปนะครับวัตสันวิลสังเกตนะครับพืชพันธุ์ต่างๆจะอุดมสมบูรณ์ดูนะครับต้นไม้ใบหญ้าต่างๆก็แสดงว่าฝนตกต้องตามฤดูกาลแล้วก็ปลูกพืชผักผลไม้ต่างๆได้ดีนะครับนี่ก็ล่องลงไปเรื่อยๆครับเนี่ยที่จริงเมืองที่เราจะไปเนี่ยนะครับถ้าคือเมืองมอนเทเรเนี่ยนะครับถ้าสมมติลากเส้นตรงเนี่ยตัดขึ้นไปทางฝั่งตะวันขึ้นไปทางตะวันออกนะครับอินแลนด์เนี่ยแถวนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นฟรุตโบนะครับเขาเรียกอะไรนะไอมีคำว่าโบเนี่ยนะคือเป็นแหล่งปลูกผลไม้พืชผักผลไม้ต่างๆของอเมริกาเลยครับจะปลูกได้ดีมากทุกอย่างครับผลไม้ทุกอย่างผักทุกอย่างปลูกได้บริเวณนั้นครับโอ้ได้มีทำน้ำไหลเข้ามานะครับสวยเชียวทำให้นึกถึงท้องทุ่งนานะครับตกเป็ดตกปลาทอดแหนะครับเนี่ยครับอันนี้ก็นะครับถนนนี้เดี๋ยวก็จะต่อออกไปทางแคลิฟอร์เนียวันไปเรื่อยๆก็บอกให้ออกเอ็กซิททางซ้ายมือนะครับนี่ก็เป็นเมืองวัตสันวิลล์นะครับน่าสนใจทีเดียวนะครับน่าอยู่นะเมืองแถวนี้ดูสภาพทางซ้ายมือนะครับเป็นย่านเพาะปลูกครับเห็นไหมที่ผมบอกว่าพออากาศเริ่มอบอุ่นนะครับแล้วก็ดูมันจะเป็นที่ราบนะครับไม่ได้เป็นภูเขาเหมือนกับที่ผ่านมานะครับนะครับสวยสวยมากนะครับสวยมากข้างหน้านะครับมีมหาสมุทรอยู่ทางขวาเนี่ยครับเห็นไหมครับบริเวณตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปเนี่ยอากาศแล้วก็บริเวณแผ่นดินอย่างเงี้ยครับมันเอื้อกับการเพาะปลูกครับที่อเมริกาในการปลูกผักปลูกต่างๆเนี่ยเขาทำเป็นอย่างใหญ่เลยนะครับเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมในซาลีนาสนะครับโอ้ยเมืองที่พูดถึงก็คือเมืองซาลีนาสนะครับแต่ว่ามันอยู่ค่อนเข้าไปข้างในลึกเข้าไปข้างในมอนเทเรนี่อยู่ติดชายทะเลออกมานะครับเนี่ยแถวนี้เป็นมอนเทเรคาวเทอร์ไลน์แล้วนะครับไปมานะครับก็ใกล้จะถึงจุดหมายแล้วนะครับสวยเลยนะครับเป็นเมืองที่สวยมากเลยน่าอยู่มากนะครับเนี่ยดูการปลูกผักผลไม้คือที่นี่เนี่ยนะครับอันนี้โอ้นี่เขาปลูกน่าจะเป็นดูออกมาคล้ายๆกับสตรอเบอรี่ตอนนั้นก็เป็นน้ำทะเลนะครับนะครับนี่ก็นะครับใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับปลูกได้จำนวนเยอะๆแล้วก็ดูสุดลูกหูลูกตาเลยนะครับ